ี่นะถ้าเป็นคนคือแบบว่ามาตามหาหนูมะพร้าวแน่งงใช่ไหมทุกคนงงใช่ไหมว่าอะไรคือหนูมะพร้าวทุกคนวันนี้นะพี่ได้มาอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับผมในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมที่เขาเพาะพันธุ์หนูมะพร้าวแล้วคือพี่จะซื้อไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์นะครับเจ้าคาปิบาร่านะฮะทุกคนหรือไอ้หนูมะพร้าวนะฮะเขาก็ขายกันอยู่ที่ประมาณตัวละ 130,000 บาทต่อลูก1ตัวนะครับอายุประมาณ5เดือนโอเคครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่นะถ้าทุกคนคือแบบว่ามาตามหาหนูมะพร้าวแน่งงใช่ไหมทุกคนงงใช่ไหมว่าอะไรคือหนูมะพร้าวทุกคนวันนี้นะพี่ได้มาอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับผมในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมที่เขาเพาะพันธุ์หนูมะพร้าวแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานที่แบบว่าหายากนะครับผมแบบว่าเป็นสัตว์แฟนซีสัตว์สวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาก็มารวมอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนกนู่นนี่นั่นนะครับอันดับแรกนะพี่พามาดูแบบชิวๆเลยนะง่ายๆเลยก็คือเจ้าอีกัวน่านะทุกคนนะอยู่ที่นี่เขาจะมีอีกัวน่าหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอย่างที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีทั้งบูกิน่านะครับผมอาบิโนนะครับผมอาบิโนอีกัวน่าแล้วก็อันนี้บูนะทุกคนบูอีกัวน่าเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีสีส้มนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองนี่คืออาบิโนนะทุกคนที่เขาเรียกว่าอาบิโนก็คือเผือกนั่นเองนะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นเผือกนะทุกคนนะที่เห็นเลยอีกัวน่านี่เป็นสัตว์ที่ชอบแดดแล้วทุกคนนะบอกเลยว่ามันเป็นสัตว์ที่ชอบแดดมากนะทุกคนแล้วพี่ก็เสียงร้องจิ๊กๆๆๆข้างในนั้นแหละพี่จะพาไปดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันมีอะไรนะแต่ตอนนี้พี่บอกเลยว่าอยากได้สักตัวจังเลยนะครับแต่แบบว่าใหญ่ๆบิ๊กๆก็มีนะครับนี่คือสัตว์แปลกมากที่เจ้าไรโน่นะทุกคนนะนี่คือไรโน่นะทุกคนนะหรือที่เขาเรียกกันว่าเจ้าแรดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเขาได้อายุนะทุกคนนะเขาจะมีหงอนขึ้นมาเหมือนแรดเลยนะครับด้านหน้าเขาจะมีแบบว่ายังไงล่ะหน่อขึ้นมานะทุกคนนะหน่อขึ้นมานะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเข้าคู่แล้วเห็นไหมอันนี้น่าจะเข้าคู่แล้วน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะทุกคนนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทุกคนลูกมันนะทุกคนนะต้องแบบว่าราคาดีด้วยนะทุกคนราคาดีด้วยนะไรโน่ตอนนี้ลูกน่าจะอยู่ประมาณตัวละ10,000นะทุกคน10,000หรือ20,000นะทุกคนนะมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปชมกรงเมียแคปเลยดีกว่านะทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเมียแคปนะทุกคนอันนี้คือกรงเพาะพันธุ์นะทุกคนนะดูดิมันเป็นกรงเพาะพันธุ์ที่เขาแบบว่าเพาะพันธุ์ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเป็นเมียแคปที่เขาเพาะพันธุ์แบบง่ายๆแต่ที่บ้านเราก็บอกเลยว่าเราเลี้ยงแบบในกรงใหญ่มากแต่ดูกรงเขาสิแบบกรงนะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นโซนของเมียแคปนะครับผมแล้วก็ลิงมาโมเสสนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เห็นตรงนี้ลิงมาโมเสสนะฮะทุกคนเดี๋ยวพี่พามาดูนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแนะนำเจ้าของฟาร์มนะฮะพาเราสำรวจเลยดีกว่านะครับวันนี้อ่ะนี่พี่คนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะชื่อไก่ครับชื่อไก่ไก่ไก่นะฮะไก่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แล้ววันนี้ให้เขาพาเข้าไปดูชมกรงตรงนี้เลยดีกว่าว่าสัตว์แต่ละตัวมันมีชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้นี่ตัวแรกจริงๆคืออะไรนี่หมาล่าอ๋อหมาล่าที่เรากินที่มันเผ็ดๆนะ ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคอันนี้คือหมาล่าแล้วทุกคนเหมือนจิงโจ้นะครับเป็นตระกูลหนูนะทุกคนนะแล้วก็นี่อันนี้คือแร็คคูนนะทุกคนมันจะมีทั้งแร็คคูนเผือกนะทุกคนแล้วก็แร็คคูนอันนี้ไม่กัดนะไม่กัดครับอ๋อคือมันไม่กัดใช่ไหมมันจะม้วนมือเข้าไปนะทุกคนมีนี่แล้วก็อันนี้เป็นแร็คคูนเหมือนกันนะครับแร็คคูนอันนี้ก็เป็นแร็คคูนมันจะมีเผือกแล้วก็สีธรรมดาใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าโคติมันตี้โคติมันตี้อันนี้คือคู่หนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็โอ้โหดูมันน่ารักมากเลยทุกคนอันอย่างเงี้ยคู่แล้วประมาณเท่ากี่แสนเรื่องไม่หนาบอสโอเคครับอุตส่าห์บอกให้แกอย่าเป็นบอสหน่อยแล้วกันนะก็ไม่ได้นะทุกคนนะมาชื่อสัตว์บางตัวเราก็อาจจะถามไม่ได้นะแต่เขาไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคนนะนี่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าน้องแมวแมวอะไรนะโอเคไม่รู้ว่าใจไม่รู้ว่านะครับผมแต่มันก็เป็นแมวที่แบบว่าคู่นึงก็หลายแสนเหมือนกันนะอันนี้เราเคยให้ลูกยังให้ลูกใช่ไหมแล้วมีนี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีมันจะดาวทุกคนมีขู่ด้วยนะอันนี้ขู่นะ
นี่ขู่พ่อพ่อพ่อเลยนะทุกคนมาดูดูดิดูดิดูดิโอ้ดูมากเลยนะครับพ่อฟ่อเลยนะครับมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตันคอนัวนะส่วนนกตัวนี้เขาจะว่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ในตระกูลนกเงือกนะทุกคนนะนี่มีตัวเดียวใช่ไหมต้องหาคู่ให้มันนะครับสำหรับเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นเหมือนซันคอนัวเผือกหรือเปล่าซันเผือกนะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไก่ด้วยนะครับผมที่พาชมบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเดินชมเรื่อยๆเพราะฟาร์มใหญ่มากแล้วทุกคนนะพี่ขอดูก่อนนะทุกคนใครที่ชอบพี่มิ้นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไปนี่ทุกคนลิงมาโมเสกนะครับเห็นไหมน่ารักมากอันนี้มาโมเสกหูขาวนะครับเห็นไหมคือวันนี้พี่ตั้งใจจะมาดูคาปิบาร่านะฮะทุกคนนะแต่ว่าลิงก็เยอะมากเลยมาโมเสกนะฮะมาช่วยทุกเต่านี่คือเต่าอาดาบ้านะทุกคนนะเป็นเต่ายักษ์อันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้รองจากกาลาปากอสแต่ว่าเขาบอกว่าอาดาบ้าคือเต่าที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะทุกคนอันนี้เป็นเต่าอาดาบ้านะทุกคนแล้วก็เต่าดาวด้วยนะแต่ว่าเต่าดาวพี่ไม่ขอถ่ายเยอะนะทุกคนมันไอ้นี่นะครับโอ้อาดาบ้าเยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซูคาต้าแล้วลูกอาดาบ้านะทุกคนนะนะเต่าคาต้านะครับทุกคนส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแป๊ะพิกนี่นะครับนี่นะครับแป๊ะเล็กนะฮะทุกคนนี่นะครับทุกคนวันนี้คือพี่มาหาก็คือพี่มาตามหาเจ้านี่คือพี่จะซื้อไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์นะครับเจ้าคาปิบาร่านะฮะทุกคนหรือไอ้หนูมะพร้าวนะฮะนี่ฮะวันนี้พี่ทางฟาร์มเขาบอกว่าเขามีหลายตัวนะครับสำหรับลูกนะครับผมตอนนี้เขาก็ขายกันอยู่ที่ประมาณตัวละ 130,000 บาทนะต่อลูก1ตัวนะครับอายุประมาณ5เดือนนะทุกคน 5-6 เดือนวันนี้พี่จะซื้อไปประมาณ1คู่นะทุกคนนี่แหละทุกคนที่เขาเรียกว่าหนูมะพร้าวมันจะโตกว่านี้นะชื่อจริงเต็มเขาคือคาบีบาร่านะทุกคนนะถ้าอยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนมันจะเป็นอาหารของโปรดที่สุดของอนาคอนด้านะทุกคนนะคืออาหารคอนด้าชอบแดกมันมากนะแต่ว่าพอมันมาอยู่บ้านเราปุ๊บมันเป็นหนูที่มีราคานะครับผมแล้วก็หน้าเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์มากนะทุกคนนะสำหรับคาบีบาร่าโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมที่แอดAZ1688 นะทุกคนพี่ฝากไว้ก่อนเลยว่าของดีของแท้แน่นอนต้องแอด AZ1688 เดี๋ยววันนี้พี่ขอไปชมส่วนบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นกรงสัตว์ที่แบบว่าอาจจะมีสงวนนะทุกคนหรือคุ้มครองนะพี่ไม่ขอถ่ายนะเห็นแค่ขาวๆเห็นแค่ตรงหูตรงนั้นนะครับผมที่เห็นหูแวบๆนั่นคือฟินิชฟ็อกนะทุกคนลืมมาป่าจิ้งจอกนั่นเองนะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ